ิษณุโลกเป็นเมืองใหญ่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่โบราณจึงมีสถานที่สำคัญทั้งโบราณสถานโบราณวัตถุตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมายแต่สถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องมุ่งหน้าไปคือวัดพระศรีมหาธาตุหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่ได้รับการยกย่องว่างามที่สุดองค์หนึ่งของไทยถึงขั้นที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยทรงดำริให้ชะลอมาประดิษฐานเป็นพระประธานณพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแต่ทรงรับฟังคำทูลขอร้องของชาวพิษณุโลกที่ว่าพระพุทธชินราชองค์นี้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองจึงทรงตัดสินพระทัยหล่อพระพุทธชินราชจำลองขึ้นมาแทนพุทธชินราชไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปีใดแต่ตามการสันนิษฐานอ้างอิงจากพงศาวดารเหนือคาดว่าน่าจะสร้างในรัชสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งจากนั้นจึงมีการลงรักปิดทององค์พระเป็นครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสเมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้มีการบูรณะลงรักปิดทองอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่5และมีการบูรณะครั้งล่าสุดในสมัยรัชกาลที่9พระพุทธชินราชนี้เป็นพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยลักษณะขององค์พระเส้นรอบนอกพระวรกายอ่อนช้อยพระโขนงโก่งพระเนตรประดุจตากว้างพระนาสิกโดมชายผ้าสังคติแยกเป็นเขี้ยวตะขาบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสี่ยาวเสมอกันด้านซ้ายและขวาขององค์พระมียักษ์สองตนคอยปกปักรักษาองค์พระอยู่อีกทั้งยังมีพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกอยู่ด้วยพระพุทธชินราชถือเป็นศิลปะสุโขทัยโดยในทางวิชาการถือว่าเป็นหมวดหนึ่งเลยนะครับจริงๆในหลักการสำคัญเลยเนี่ยในทางวิชาการเรามักจะยอมรับว่าพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยเนี่ยถือเป็นยุคที่มีความงดงามแบบคลาสสิกที่สุดนะครับทีนี้ความงามแบบคลาสสิกที่สุดในยะความหมายจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสังเกตดูพระพุทธรูปก่อนหน้ายุคสุโขทัยนะครับเช่นยุควัฒนธรรมทวารวดียุควัฒนธรรมเขมรยุควัฒนธรรมศรีวิชัยเนี่ยพระพุทธรูปเหล่านั้นเนี่ยมักแสดงลักษณะค่อนข้างจะออกเป็นแบบเหมือนจริงนะครับแต่ขณะที่พระพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยจะแสดงพุทธลักษณะในแบบที่เป็นเชิงอุดมคติแต่ถ้าเราพิจารณาดูพระพุทธชินราชแล้วเนี่ยนะครับจะพบว่ามีพุทธลักษณะบางอย่างที่มีพุทธศาสนาที่อาจจะต่างไปจากรูปสุโขทัยยุคแรกๆนะครับคือยุคแรกๆเนี่ยข้อสังเกตอย่างเช่นนิ้วพระหัตถ์ของพระพุทธรูปเนี่ยจะทำนิ้วพระหัตถ์เนี่ยไม่เท่ากันนะครับนิ้วพระหัตถ์เนี่ยทำไม่เท่ากันแบบนิ้วมนุษย์แต่พอพระพุทธชินราชเนี่ยทำนิ้วพระหัตถ์เนี่ยเท่ากันนะครับการไม่ยึดกฎเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยึดหลักอนาโตมีคือไม่ได้มีกล้ามเนื้อไม่ได้มีอะไรตามแบบหลักวิทยาศาสตร์แต่ให้ความรู้สึกถึงความอ่อนช้อยให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนนะครับถ้าเราดูสังเกตพุทธศาสตร์โดยรวมเนี่ยเช่นพระพักตร์รูปไข่ใช่ไหมฮะพระวรกายสะโอดสะองใช่ไหมครับฉะนั้นไม่ว่าองค์พระพุทธปฏิมาเนี่ยจะหล่อด้วยโลหะแต่ว่าสิ่งที่แสดงออกมาของช่างจากการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยมีลักษณะที่ให้ความรู้สึกที่อ่อนโยนอ่อนช้อยนะครับทั้งที่ตัวองค์พระพุทธรูปเนี่ยแทนความหมายของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็น
มหาบุรุษหรือว่าเป็นผู้ชายใช่ไหมครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นการตกผลึกทางความคิดของช่างที่ต้องการจะแสดงออกถึงพุทธศาสนาของพระพุทธปฏิมาที่แตกต่างจากความเป็นปุถุชนธรรมดาโดยทั่วไปนอกจากนี้แล้วยังมีซุ้มเรือนแก้วที่คาดว่าน่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาลักษณะเป็นรูปตัวเหราถือเป็นศิลปะที่สวยงามมากอย่างยิ่งรอบพระวรกายของพระพุทธชินราชก็คือซุ้มเรือนแก้วจริงๆแล้วซุ้มเรือนแก้วเนี่ยในทางวิชาการนั้นน่าจะแทนความหมายถึงประภามณฑลนะครับประภามณฑลหรือรัศมีที่เปล่งออกมาจากรอบพระวรกายของบุคคลที่เป็นมหาบุรุษซึ่งณที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธชินราชประดิษฐานในวิหารลักษณะ9ห้องซึ่งมีการบูรณะปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องทำให้องค์พระสวยงามบริบูรณ์อย่างที่เห็นในปัจจุบันตำนานกล่าวไว้ว่าพระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกหรือพระมหาธรรมราชาพญาลิไทยกษัตริย์องค์ที่4ในพระราชวงศ์พระร่วงสมัยกรุงสุโขทัยเป็นผู้สร้างพระพุทธชินราชเมื่อราวพุทธศักราช1900ทรงโปรดให้ช่างเชียงแสนและช่างหฤพุนชัยสมทบกับช่างกรุงศรีสัชนาลัยช่วยกันหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่3องค์ได้แก่พระศรีศาสดาพระพุทธชินราชและพระพุทธชินสีจวบจนขึ้น2ค่ําเดือน6ปีมะเสงจุลศักราช319ได้มงคลฤกษ์กระทำพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปทั้ง3องค์เมื่อเททองหล่อเสร็จแล้วและทำการแกะพิมพ์ออกปรากฏว่าพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาองค์พระสมบูรณ์สวยงามดีส่วนพระพุทธชินราชนั้นได้หล่อถึง3ครั้งก็ไม่สำเร็จเป็นองค์พระได้กล่าวคือทองแล่นไม่ติดเต็มองค์พระเจ้าสีธรรมไตรปิฎกจึงทรงตั้งสัตยาธิฐานเสียงเอาบุญบารมีของพระองค์เป็นที่ตั้งครั้งนั้นจึงร้อนถึงอาจพระอินทร์นฤมิตเป็นชีตาปะขาวลงมาช่วยทำรูปพระหุ่มพิมพ์ปั้นเบ้าด้วยอนุภาพพระอินทราธิราชเจ้าทองก็แล่นรอบครอบบริบูรณ์ทุกประการหาที่ติมิได้พระพุทธรูปสำคัญสำคัญหลายองค์มีประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องกับปาฏิหาริย์บางประการประการหนึ่งได้แก่การลอยน้ำมาของพระพุทธโสธรหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าหลวงพ่อโสธรก็เป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่มีความเป็นมาเช่นนี้หลวงพ่อโสธรหรือหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดฉะเชิงเทราประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระพุทธรูปที่หล่อด้วยทองสำริดหน้าตักกว้างประมาณ1ศอกเศษปางขัดสมาธิเพชรแต่ได้เสริมแต่งขึ้นจากเดิมโดยพอกปูนลงรักปิดทองให้เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิหน้าตักกว้าง3ศอก5นิ้วพระเนตรเลียนแบบพระสมัยล้านช้างหรือที่เรียกว่าพระลาวได้บูรณะหรือสร้างขึ้นในปลายกรุงศรีอยุธยาหรือต้นสมัยรัตนโกสินทร์ประวัติหลวงพ่อโสธรนั้นตำนานไม่ได้กล่าวไว้ให้เป็นหลักฐานว่าใครเป็นผู้สร้างหรือสร้างเมื่อพุทธศักราชใดทราบตามที่เล่าต่อๆกันมาแต่เพียงว่าในจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของไทย
มีพระภิกษุ3องค์พี่น้องเรียนพระธรรมวินัยแตกฉานแล้วก็จำแรงกายเป็นพระพุทธรูปลอยลงมาตามลำแม่น้ำองค์หนึ่งได้ลอยไปจนถึงแม่น้ำแม่กลองและไปปรากฏผุดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสงครามชาวประมงได้พร้อมใจกันอาราธนาขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรสงครามเรียกกันว่าหลวงพ่อบ้านแหลมมาจนทุกวันนี้องค์ที่สองได้ลอยวนไปวนมาและมาผุดขึ้นหน้าวัดหงเล่ากันว่าที่วัดนี้เดิมมีเสาใหญ่ที่มีรูปหงอยู่บนยอดเสานั้นจึงได้ชื่อว่าวัดหงต่อมาหงที่ยอดเสาหักตกลงมาเสียชำรุดทางวัดจึงเอาธงไปติดไว้ที่ยอดเสาแทนรูปหงจึงได้ชื่อว่าวัดเสาธงแล้วต่อมาก็เกิดมีพายุพัดเสานี้หักลงส่วนหนึ่งจึงได้ชื่อว่าวัดเสาธรจากนั้นชื่อนี้ได้กลายไปเป็นวัดโสธรประชาชนพลเมืองจำนวนมากได้พากันหลั่งไหลมาอาราธนาฉุดขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่สำเร็จขณะนั้นมีอาจารย์วิเศษผู้รู้คนหนึ่งสำเร็จไสยศาสตร์รู้หลักและวิธีอาราธนาจึงได้ทำพิธีปลูกสารเพียงตาบวงสรวงกล่าวคำอัญเชิญชุมนุมเทวดาอาราธนาและได้ใช้สายสินคล้องที่พระหัตถ์ของพระพุทธรูปก่อนจะฉุดลากขึ้นมาบนฝั่งพระพุทธรูปจึงเสด็จขึ้นมาบนฝั่งเป็นที่ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งของชาวเมืองจากนั้นได้พร้อมใจกันอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารวัดโสธรและเรียกนามว่าพระพุทธโสธรหรือหลวงพ่อโสธรตั้งแต่นั้นมาส่วนองค์สุดท้ายคือหลวงพ่อโตที่ได้ลอยไปอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาประชาชนละแวกนั้นก็หลั่งไหลมาอาราธนาฉุดขึ้นฝั่งเป็นการใหญ่แต่ก็ฉุดขึ้นไม่ได้เล่ากันว่ามีประชาชนพากันมาฉุดนับได้ถึง 300,000 คนจึงเรียกสถานที่นั้นว่า 300,000 ภายหลังจึงเพี้ยนมาเป็น 300,000 และเรียกกันอยู่ทุกวันนี้จากนั้นพระพุทธรูปองค์นี้ก็ลอยไปผุดขึ้นที่คลองสำโรงจังหวัดสมุทรปราการประชาชนจึงได้อาราธนาขึ้นไปประดิษฐานไว้ที่วัดพระพลาชัยชนะสงครามหรือวัดบางพลีใหญ่ตราบจนทุกวันนี้เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์มากอีกรูปหนึ่งของเมืองไทยตำนานพระพุทธรูปที่เกี่ยวข้องกับการลอยน้ำมาถ้าเราสังเกตดูแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นภาคกลางกับภาคเหนือตอนล่างนะครับก็คือตั้งแต่ประมาณสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็ไล่ลงมาจนทั้งถึงภาคกลางเราเพราะว่าสภาพภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็พระพุทธรูปที่มีตำนานเกี่ยวข้องกับน้ำแน่นอนว่าส่วนสำคัญเลยสังคมไทยในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรมใช่ไหมครับน้ำกับพื้นที่เกษตรกรรมย่อมผูกพันสัมพันธ์กันถ้าเราไปศึกษารายละเอียดจะพบว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมีการสร้างตำนานนะครับเพื่อทำให้สถานที่ในท้องถิ่นในบ้านในเมืองหรือสิ่งสำคัญของเขาเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์หรือโดดเด่นขึ้นมารวมไปถึงพระพุทธรูปด้วยเป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าความหลากหลายในเรื่องเล่าเหล่านั้นเนี่ยมันคือความพยายามในการสร้างศูนย์รวมความเชื่อของคนในแต่ละท้องถิ่น